ตัดสลับกลับไปที่จังหวัดสมุทรปราการครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ซึ่งเอาจริงตอนแรกทุกคนก็ตกใจนะฮะอยู่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะแกวิ่งออกมาจากป่าข้างทางแล้วตอนนั้นเนี่ยชุมชนนี้คือชุมชนบางโปร่งคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นกับน้องคุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดสักนิดนึงนะฮะมันมีวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นมาค่ะแม่บอกว่าน้องน่าจะถูกทำร้ายนี่คือภาพของน้องเตยผู้เสียหายนะคะเดินเข้าไปที่ร้านชำไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านน้องโซซัดโซเซในสภาพสะบักสะบอมแล้วก็น้องถูกทำร้ายมาหลังจากนั้นชาวบ้านเองอะค่ะเอาตังค์บอกให้น้องเนี่ยขึ้นรถเพื่อจะกลับบ้านนี่คือภาพตอนน้องไปขอให้ชาวบ้านช่วยเหลือหลังจากนั้นอีกภาพนึงก่อนที่น้องจะกลับมาถึงบ้านให้ดูภาพน้องตอนที่ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างลงมาจะเห็นว่าตอนที่ลงจากรถน้องยืนแทบไม่ไหวแล้วค่ะโดนซ้อมมานะคะสะบักสะบอมแล้วก็เห็นบอกว่าโดนจับใส่กุญแจมัดมือมัดเท้าแล้วก็เนี่ยค่ะพอวินมาส่งปุ๊บน้องก็เลยเดินเข้าบ้านในสภาพแบบนี้แม่ก็เลยสงสัยว่าใครที่เป็นคนทำร้ายน้องคุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่วงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดขอกลับไปตอนแรกเมื่อกี้อีกรอบนึงเนี่ยนะฮะคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นกับทางด้านของน้องเตยวัย25ปีเนี่ยนะฮะน้องเดินออกมาจากป่าละม้อข้างทางชาวบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะว่าคือตั้งแต่ตอนเช้าเลยเนี่ยเห็นน้องวิ่งออกมาจากป่าแล้วก็โดนมัดข้อมือชาวบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันนะฮะรีบโทรศัพท์แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องจนในที่สุดเนี่ยน้องเองบอกว่าเดี๋ยวขอซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อจะกลับบ้านแล้วก็มาลงอย่างเงี้ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะในสภาพโซซัสโซเซล่าสุดคุณผู้ชมฮะวันนี้ทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้คุยกับแม่น้องเตยก็คือคุณอัมพันธ์ก็ถามคุณอัมพันธ์บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณอัมพันธ์บอกว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าน้องเนี่ยไปโรงพยาบาลใช่ไหมป้ายใช่ค่ะตอนนี้น้องไปโรงพยาบาลแม่ยอมรับว่าน้องเคยติดยานะคะแต่เมื่อวานนี้ตอนที่น้องออกไปน้องไม่ได้ไปเสพยาน้องไปเดินเล่นจนกระทั่งมีชาวบ้านบอกว่าลูกถูกมัดมือวิ่งออกมาจากป่าละเมาะแล้วมีชายปริศนาจะจับตัวน้องกลับไปแต่ปรากฏว่าตอนน้องกลับมาถึงบ้านน้องบอกแม่ว่าน้องหกล้มแม่ก็เลยสงสัยว่าน้องอาจจะกลัวคนตามมาทำร้ายหรือเปล่าสรุปแล้วคือคนเห็นว่าน้องอะโดนซ้อมแต่มาบอกว่าหกล้มแต่สภาพแล้วคือมันก็ไม่เหมือนกับหกล้มเนี่ยนะฮะเพราะว่าวันนี้หลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยทางคุณอ้อมเองเป็นคุณแม่ถูกไหมฮะใช่ค่ะยังบอกว่าตอนที่ลูกมาบอกว่าหกล้มเนี่ยแม่ไม่ปักใจเชื่อมั่นใจว่าลูกสาวจะสภาพโดนทำร้ายแน่ๆคนที่ทำร้ายลูกอาจจะมีถึงสองคนน้องก็เลยวิ่งหนีมาเป็นไปได้ไหมว่าภาพเมื่อกี้นี่ฮะก่อนที่น้องจะถูกมาส่งบ้านคนร้ายมันอาจจะหวังข่มขืนน้องแต่น้องหนีรอดกลับมาได้ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้มีชายปริศนา1คนมาสอบถามเพื่อนบ้านว่าลูกสาวอยู่ไหมแม่ก็เลยบอกเฮ้ยหรือคนนี้ที่มันจะฉุดน้องแล้วน้องหนีตายออกมาอยากให้คิดว่าจะแจ้งแต่น้องอ่ะมันบอกว่ามันต้องแจ้งนะพี่เพราะมันโดนมาถึงขนาดนี้คือเขาไม่เห็นสภาพไงตอนแรกหนูก็คิดว่าให้ยากินแล้วเดี๋ยวก็คงจะหายเพราะหนูก็ไม่มีตังค์หนูก็แล้วเขาให้เงินหนูไปนะเมื่อคืนนี้ไปหาหมอหนูก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าทำไมไม่พาไปหาหมอหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่มีตังค์นี่แหละหนูถึงไม่ไปถึงเขาจะใช้สิทธิ์แบบท้องก็เหอะหนูก็เลยพูดเขาก็เลยให้มาให้หนูพาไปคนที่บ้านนะแต่ว่าเห็นลูกในสภาพแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะช่วยแต่จ้ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปเจอวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวของเราคุณณฤทธิ์เนี่ยนะครับผู้ชมฮะไปเจอกับพี่วินมอเตอร์ไซค์คนที่น้องซ้อนมาชื่อว่านายอนันต์ก็ถามคุณอนันต์บอกคุณอนันต์ภาพจากวงจรปิดเนี่ยน้องมายังไงและทำไมถึงกระโดดขึ้นรถพี่คุณอนันต์บอกว่าเห็นน้องเตยฮะวิ่งหน้าตาตื่นออกมาเสื้อผ้าขาดนะฮะแล้วตัวเต็มไปด้วยเลือดหน้าปูดเหมือนโดนตีมาแล้วก็บอกให้ผมเนี่ยพาไปส่งบ้านถามว่าเห็นหน้าคนร้ายไหมที่ตัวบอกไม่เห็นเห็นน้องวิ่งมาแบบกระเซาะกระเซิงแล้วบาดเจ็บแล้วปากเขาจะแตกเนี่ยเลือดไหลออกเนี่ยเสื้อเขาขาดแค่นั้นเขาบอกให้อาสาไปส่งหน่อยผมก็ไปส่งเขาที่ซอยมิตรไปตีอ่ะจังหวะที่วิ่งมาบอกว่าช่วยด้วยครับครับช่วยด้วยคุณลุงช่วยด้วยครับพูดแค่นั้นครับไม่ช่วยอะไรเขาบอกว่าช่วยด้วยผมเลยขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งบ้านแม่เปล่าลูกเลยตรงไอ้บ่อปลาเขาอะสภาพที่หน้าตาตื่นเลยครับปกติเขาวนเวียนอยู่แถวนี้ใช่วนเวียนแถวนี้คุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะทางด้านผู้สื่อข่าวของเราได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอให้มาช่วยเหลือน้องเตยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะทันทีที่วันนี้เราได้เข้าไปดูสภาพบ้านเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะในทางพม.เข้าไปช่วยเลยนี่
เอาจริงเห็นบอกว่าสภาพความเป็นอยู่ของน้องเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากใช่ไหมใช่ค่ะสิ่งหนึ่งก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องเอาไปบำบัดเพราะน้องเองเนี่ยเห็นบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดแต่คำถามคือถ้าน้องเกี่ยวข้องกับยาไงก็ไม่มีสิทธิ์จะไปซ้อมไปลากน้องเนี่ยนะฮะจนน่วมทั้งตัวซึ่งวันนี้เราถามเตยบอกเตยเอาจริงเกิดอะไรภาพที่วิ่งกระเซาะกระเซิงตัวเปื้อนเลือดออกมาเตยบอกว่าเตยไม่ได้ล้มในห้องน้ำอย่างที่เตยไปโกหกแม่เตยบอกว่าถูกผู้ชายที่ไม่รู้จักตบหน้าแล้วใช้เชือกมัดมือไม่ให้เตยหนีผู้ชายคนนี้ขังเตยเอาไว้ในห้องเตยหาจังหวะได้เลยหลบหนีออกมาทันตอนที่วิ่งหนีมันออกมาเนี่ยเตยยังบอกด้วยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรไม่ออกไม่ค่อยมีสติก็เลยเหมือนกับบอกแม่ไปว่าลื่นล้มแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ลองฟังเสียงเตยดูหน่อยนะฮะนี่เห็นหมดแล้วก็มันมีกล้องมันมากี่คนคนเดียวอะพี่พวกเตยเอาดีๆเอาดีๆกี่คนไม่รู้อะคนเดียวแล้วรู้จักกันได้ไงทำไมมาทำร้ายเราอะไม่รู้เหมือนกันนะทำร้ายที่ไหนทำร้ายที่ไหนที่วัดหลังวัดกระท่อมเออในห้องอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไรหรอกช่างมันห้องไหนกระท่อมคือไม่เป็นตัวของตัวเองอะเออก็เลยไม่รู้ไงก็เลยต้องบอกไม่รู้อะไรประมาณนี้มันเป็นคนแถวนี้ไหมไม่รู้เหมือนกันอ้าวแล้วเตยไปเขาได้ไงเขาบังคับเราไม่รู้อ่ะเขาบังคับเราไหมไม่ได้บังคับไปกับเขาเองชัวร์นะกล้องมีนะพูดความจริงนะเดี๋ยวจะหาว่านาริตไปเหมือนไปเค้นน้องขอฟังเสียงตอนต้นเทปหน่อยได้ไหมเหมือนจะทำพูดไม่ชัดแล้วจะบอกเอาดีๆพูดดีๆเป็นอะไรกันแน่เนี่ยฟังเสียงตอนต้นเทปดินี่เห็นหมดแล้วก็มันมีกล้องมันมากี่คนคนเดียวอะหาว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 แต่ประเด็นคือไม่ยอมพูดสุดท้ายความจริงปรากฏแล้วนะฮะทำไมโดนมัดมือมัดเท้าแล้วโดนซ้อมคุณผู้ชมฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอเนี่ยนะฮะในเอคือคนที่จับผู้หญิงคนนี้ซ้อมในบ้านไม่ต้องเบอร์หน้าก็ได้มั้งฮะเอาเปิดหน้าขึ้นมาฮะเปิดขึ้นมาประเด็นคือเตยถึงไปโกหกกันหมดเลยว่าตัวเองโดนใครก็ไม่รู้จับผูกมือแล้วก็ตีสุดท้ายผู้ชายคนนี้คบหากันใช่ไหมเป็นแฟนกันค่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็เจอกันแล้วก็ทะเลาะกันซึ่งตอนที่ทะเลาะกันผมนี่แหละเป็นคนจับเขามัดแต่ไม่ได้มัดมือมัดเท้าทารุณมัดไม่ให้หนีไปหาผู้ชายคนอื่นถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเอ๋บอกว่าตอนที่ทะเลาะกันเพราะผมไปเจอว่ากางเกงเขากำลังจะกางเกงไปซักเหมือนมันเลอะอะไรสักอย่างมันเลอะคราบผมก็เลยตามเขาไปดูในห้องน้ำเขารีบเอากางเกงแช่น้ำในกระมังซักผ้าผมสังเกตเห็นว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลผมก็เลยกลับมาหาเขาแล้วก็ลงไม้ลงมือกับเขาอันนี้ยอมรับว่าตีด้วยความขึงอะค่ะแล้วก็เอาสายชาร์จโทรศัพท์มัดแขนเอาไว้กลัวว่าเดี๋ยวจะหนีไปหาผู้ชายคนอื่นแล้วก็ผูกเขาไว้ในบ้านซึ่งบ้านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นป่าละมออะไรนะคะเป็นบ้านที่อยู่ด้วยกัน2คนหลังจากนั้นผมก็ออกจากห้องเพื่อจะไปซื้อของกินในจังหวะนั้นผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะอาศัยจังหวะที่ไม่มีคนอยู่วิ่งหนีออกมาชาวบ้านก็เลยเห็นว่าน้องโดนมัดมือแล้วหนีออกมาข้างนอกจริงๆไม่มีอะไรผมกลัวเขาไปยุ่งกับคนอื่นใหญ่เขาบอกก็ไม่เคยทะเลาะนะอยู่เงียบๆว่าเล่นกันแย่กันเนี่ยแต่มามีเมื่อวันเข้าพรรษาที่16ใช่ไหมนั่นแหละมาเขากลับมาตอนเช้าแต่พอเวลาเขาเข้าห้องน้ำเขาถอดเกงไว้เห็นข้ามน้ำมันจิของผู้ชายเลยแบบถามมันตอนแรกไม่ตอบไม่เป็นไรแล้วขอตัวไปทำบุญผมให้ไปทำบุญคือว่าข้าวก็คือเขาบอกซื้อข้าวซื้ออะไรมากินด้วยกลับมาก็ไม่มีเออไม่เป็นไรในเรื่องนี้ไม่โมโหมากเท่าไหร่แต่เรื่องที่โมโหมากคือถามไล่ไปไล่มาว่าไปใครอะไรเงี้ยไม่ตอบแล้วครั้งนี้คือว่าบวชไปแบบว่าโดนไปเสพไปอะไรหรือเปล่าเงี้ยกลับมาง่ายๆคือเสียใจที่เขานอกใจเราเหอะแต่ผมไม่ได้เสียใจนอกใจเสียใจพวกที่ชอบทำอะแทงข้างหลังพวกว่าเรามองไม่รู้ได้ว่ามันมีใครมั่งกี่คนอิทธิพลหรือไสยศาสตร์หรืออะไรแล้วแต่ความเคารพคุยไม่ค่อยรู้เรื่องทั้งคู่เลยนะฮะทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะฮะเรื่องไสยศาสตร์มายังไงฮะคนโดนซ้อมมันเกี่ยวอะไรกับไสยศาสตร์ฮะประเด็นคือทำไมผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับเปลี่ยนไปประเด็นคือผู้ชายเนี่ยดันไปเจอกางเกงผู้หญิงเลอะเป็นคราบเนี่ยนะฮะแล้วก็เลยสงสัยว่าเธอเปลี่ยนไปเพราะว่าไอ้คราบที่มันเลอะกางเกงเธอใช่ไหม
ก็เลยตบซะน่วมเลยส่วนผู้หญิงเองตอนแรกแม่ก็กลัวเรื่องติดยาใช่ไหมก็เลยไม่ยอมพูดสุดท้ายอ่ะจบเรื่องนี้นะฮะพม.ขอบคุณมากนะฮะก็เขาช่วยหมดแหละคุณผู้ชมฮะจะเบื้องหลังชีวิตไปยังไงก็ตามแต่ถ้าน้องบาดเจ็บก็ยื่นมือเข้าไปช่วยนี่เจ้าหน้าที่ก็เลยมาถามแล้วก็ดูเหมือนกับจะไม่พูดความจริงอีกต้องพาไปบำบัดก่อนบำบัดด่วนเลยนะฮะส่วนพี่ผู้ชายก็น้องไปบำบัดแล้วนะฮะไม่ต้องไปซ้อมเขาอีกละอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ